ับพบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้จะมาทำแบ็คฟอเรสต์เค้กกันค่ะที่เนื้อเค้กนะคะเป็นช็อกโกแลตสปอนจ์เค้กค่ะทำให้เนียนนุ่มเลยนี่เจ้านี่เลยค่ะแฮนด์มิกเซอร์ของ Minimax ค่ะมาเป็นผู้ช่วยทำให้เนื้อเค้กนะคะนุ่มฟูอร่อยเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะเรามาทำตัวช็อกโกแลตสปอนจ์เค้กกันก่อนค่ะจะมีไข่จะดีแยกไว้แล้วเป็นไข่แดงกับไข่ขาวค่ะไข่ขาวพักเอาไว้ใช้ไข่แดงค่ะแล้วก็ลงไปหมดเลยน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้คาโนล่าดอกทานตะวันได้หมดเลยใส่ลงไปเป็นน้ำมันตามชอบน้ำเปล่าค่ะอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะคราวนี้ค่ะเราจะใช้แฮนด์มิกเซอร์ของ Minimax ค่ะตีลงไปเลยเป็นสปีดอ่อนก่อนได้นะคะนี่ตัวเครื่องเขาจะแรงดีค่ะแล้วก็ไม่สั่นด้วยค่ะจนเข้ากันส่วนของเหลวเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้มาดูของแห้งกันของแห้งก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงฟูร่อนใส่ลงไปคราวนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะร่อนให้หมดเลยแล้วก็ผงโกโก้ค่ะเดี๋ยวจะดีร่อนให้หมดแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้ก็ใช้เครื่องได้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดก่อนได้นะคะเพราะว่าเครื่องเขาแรงดีมากเราใช้เป็นแบบคนเบาๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็หัวค่ะหัวตีเขาเป็นหัวกลมด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เค้กของเราเนี่ยขึ้นฟูง่ายพอเริ่มเข้ากันเบาๆอย่างนี้แล้วใช้เป็นสปีดอ่อนเบอร์หนึ่งพอเลยนะคะนี่แล้วก็ตีจะตีประมาณ3นาทีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้เป็นสปีดแรงกันมีปุ่มเทอร์โบด้วยจะทำแบบเร่งทำให้ข้างๆเนี่ยค่ะแรงขึ้นมานิดนึงเปิดเทอร์โบนิดนึงโอเคแล้วก็สปีดแรงค่ะ3นาทีค่ะปิดการตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วค่ะจะให้ดูว่านี่เนื้อเค้กเขาอะค่ะเข้มขึ้นกว่าตอนแรกเขาจะเป็นสีแบบดำๆตอนนี้เป็นสีน้ำตาลแบบขาวๆแล้วจะพักเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำส่วนถัดไปกันค่ะคราวนี้ค่ะในส่วนไข่ขาวเราจะมาตีขึ้นฟูกันแฮนด์มิกเซอร์ของ Minimax อันนี้ค่ะหัวตีเขาจะเป็นเส้นลวดกลมทำให้ตีไข่ขาวขึ้นฟูง่ายด้วยแหละเราจะตีให้เป็นตั้งยอดกันยอดเป็นแบบเกือบจะแข็งค่ะพอเขาเริ่มฟูแล้วอะค่ะก็เปิดเป็นสปีดอ่อนๆตอนนี้เป็นสปีดเบอร์หนึ่งเลยอะค่ะเพื่อให้ไข่ขาวเขาเนี่ยเป็นเนื้อเนียนละเอียดค่ะนี่ได้แล้วปึ๊บนี่เป็นตั้งยอดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปผสมกันค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้แล้วจะนำมาผสมกันเนื้อเค้กจะให้ดูว่าสีเขาจะอ่อนกว่านี่ไงนี่คือก่อนตีที่จะเป็นแบบเข้มๆแล้วพอหลังตีประมาณ3นาทีอะค่ะขาวๆแบบนี้คราวนี้เราจะนำเมล็ดที่ตีไว้ค่ะไข่ขาวแบ่งเป็นครั้งละประมาณ1ส่วน3แบ่ง3รอบแล้วก็ตักใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคราวนี้เราจะใช้เป็นไม้พายคนนะคะไม่ใช้เครื่องตีแล้วเพราะว่าถ้าใช้เครื่องตีจะแรงเกินไปอะค่ะทำให้ตัวเค้กของเรายุบใช้เป็นไม้พายแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันก็พอค่ะ
เดี๋ยวจะดีแบ่ง3รอบคนให้เข้ากันก่อนแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปดีกว่าว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะง่ายง่ายรอบสุดท้ายค่ะรอบที่3ใส่ไข่ขาวลงทั้งหมดเลยถ้าเราตีไข่ขาวเยอะเกินไปอะค่ะไข่ขาวจะแยกกลายเป็นเหมือนแบบใสๆเหมือนตอนแรกหรือว่าถ้าเหลวเกินไปอะค่ะเค้กเขาก็จะไม่ขึ้นฟูเพราะฉะนั้นดูไข่ขาวดีๆนะคะตีเป็นแบบสปีดแรงสุดเหมือนที่จะดีทำเมื่อกี้สปีดเบอร์5ได้เลยค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มใกล้จะตั้งยอดแล้วลดออกมาเป็นสปีดเบอร์1พอค่ะเพื่อให้ไข่ขาวเขาเนียนสวยไม่เป็นฟองอากาศเยอะค่ะคนให้เข้ากันจะให้ดูว่าตอนนี้เนื้อได้ละเดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้ใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์จะดีกูกระดาษไขแล้วก็พ่นสเปรย์ออยล์ไว้นะคะจะได้ไม่ติดค่ะแล้วก็เทลงพิมพ์จะดีใช้เป็นพิมพ์1ปอนด์2พิมพ์ค่ะหรือว่าใครอยากใช้เป็นพิมพ์2ปอนด์ก็ได้3ปอนด์ก็ได้ถ้าชอบเป็นชิ้นแบนๆค่ะก็เทลง2พิมพ์เลยกะให้เท่าๆกันฟองออกนี่ฟองออกแล้วได้เข้าอบกันค่ะวอร์มเตาไว้ประมาณ20นาทีก่อนเข้าเตาอบนะคะนี้จะดีวอร์มไว้เรียบร้อยจนร้อนแล้วแล้วก็นำเค้กใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไข่อยู่ที่170องศานะคะที่ตั้งเอาไว้ฟังก์ชันเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างค่ะแล้วก็เวลาอยู่ที่40นาทีบวกลบค่ะของจะดีขนาดนี้ประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าไข่เป็นก้อนที่แบบสูงกว่านี้เวลาก็จะบวกลงไปไข่ก้อนบางกว่านี้เวลาก็จะลดลงไปค่ะอีก40นาทีกลับมาค่ะตัว Black Forest Cake อะค่ะเขาจะมี3ส่วนหลักๆค่ะจะมีส่วนเนื้อเค้กที่เมื่อกี้เราทำไปเป็นช็อกโกแลตสปอนจ์เค้กอะค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นครีมแล้วก็ซัมมินวิปครีมเนาะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือส่วนเชอร์รี่จะใช้เป็นเชอร์รี่สดเหมือนได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้หรือว่าของจาดีใช้เป็นเชอร์รี่เชื่อมชอบเชอร์รี่เชื่อมเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีเชอร์รี่กระป๋องอันนี้ค่ะเขาจะมีน้ำด้วยที่จริงเนี่ยอันนี้เขาถ้าเป็นต้นกำเนิดเขาที่เยอรมันเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำเชื่อมเชอร์รี่แล้วก็เป็นใช้เหล้าเชอร์รี่อะค่ะแต่ว่าเหล้าเชอร์รี่เนี่ยจะดีไม่ชอบใช้เป็นเหล้าลัมแทนก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนหรือว่าถ้าทำให้เด็กก็ข้ามตรงตัวแอลกอฮอล์เหล้าไปก็ได้ค่ะนี่เราจะแยกส่วนกันว่าตรงนี้เป็นส่วนเชอร์รี่เอาไว้แต่งเป็นแบบไส้ชั้นๆเขาแต่ละเลเยอร์ปึ๊บจะได้เก็บเอาไว้เหล้าลัมก็มีหลายยี่ห้อหลายกลิ่นเลยของจะดีใช้เป็นแบบเหล้าลัมสีน้ำตาลอันนี้ใส่ลงไปนิดนึงผสมค่ะแล้วแต่ความชอบหรือเข้มข้นขนาดไหนคนให้เข้ากันเอาไว้ทาเนื้อเค้กเขาจะแบบชุ่มฉ่ำของแต่ละเลเยอร์ค่ะโอเคส่วนผสมของเชอร์รี่แล้วก็ตัวน้ำเชื่อมสำหรับที่ไว้ทาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทาประกอบกันค่ะโอเคสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบนี้เนื้อเค้กนุ่มฟูเหมือนที่บอกเลยล่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเค้กข้างในเอามาสไลด์กันจะดีจะทำเค้กเป็น4ชั้นแหละนี่ไงเนื้อเค้กฟูเลยนี่เนื้อเค้กเป็นห้องอากาศสวยๆแบบนี้เลยมาประกอบเค้กกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีครีมที่เตรียมไว้เมื่อกี้วิปครีมบีบลงใส่ฐานเลยเค้กเขาจะได้แบบไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาตอนที่เราทำค่ะแล้วก็ยิบเค้กลงเลยพอใส่เค้กเสร็จทุกครั้งนะคะเราจะต้องทาเป็นน้ำเชื่อมเชอร์รี่เหล้าลัมของเราปึ๊บแต่ถ้าใครชอบเหล้าเชอร์รี่เป็นแบบของเยอรมันจริงๆได้เลยนะคะแต่จะดีชอบกลิ่นเหล้าลัมเขามีแบบสีน้ำตาลกับเป็นสีขาวก็แล้วแต่ชอบเสร็จปุ๊บก็ลงครีมปาดครีมค่ะเชอร์รี่ค่ะใครชอบเชอร์รี่สดใส่เชอร์รี่สดก็ได้นะพี่พูดไม่ชัดเชอร์รี่สดก็ได้นะ
ถึงเขาจะทำแบบนี้ค่ะไปจนครบ4ชั้นเลยสุดท้ายค่ะทาน้ำเชื่อมแล้วคราวนี้ก็จะปาดครีมทั่วแล้วค่ะโอเคด้านข้างด้วยแล้วก็ปาดครีมจะดีอยากให้ปาดเป็นแบบครีมบางๆเลยค่ะให้เห็นเนื้อเค้กแวบๆแวมแวมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแต่งกันคราวนี้ก็แต่งตามชอบเลยค่ะใครอยากได้เป็นเชอร์รี่ใครอยากได้เป็นสดหรือว่าจะใช้เป็นเชอร์รี่เชื่อมก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดีแต่งกันนะคะคราวนี้มาตกแต่งกันค่ะจะดีมีเป็นแบบใบสดล้างทำความสะอาดก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครใช้เป็นโรสแมรี่ใช้เป็นฟองดองปั้นหรือว่าจะเป็นแบบต้นไม้ปลอมอะไรได้หมดเลยค่ะเสียบเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนู Black Forest Cake ค่ะเค้กช็อกโกแลตสัญชาติเยอรมันค่ะที่อร่อยมากๆเนื้อนุ่มฟูสุดๆเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะขอตัวไปทาน Black Forest Cake กันนะคะบ๊ายค่ะ